อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาทุกคนมาพับเหรียญโปรยทานอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพับเป็นรูปดอกกุหลาบแบบนี้ค่ะค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะก็เป็นริบบิ้นตาระฆังเบอร์2นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นริบบิ้นTW นะคะ TW เนื้อด้านนะคะตัว TW ตัวนี้นะคะค่อนข้างจะพับยากนะคะแล้วก็หยับง่ายด้วยส่วนตาระฆังนะคะเนื้อก็จะพับง่ายนะคะไม่ค่อยยับไม่ค่อยแตกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะเอาริบบิ้น2ตัวนี้มาจับคู่กันเพื่อที่จะมาพับเป็นดอกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเอาแค่ TW มาพับเนี่ยคงจะไม่รอดนะคะเพราะว่ามันพับยากแล้วก็ยับง่ายมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากตัดริบบิ้นตัวตาระฆังก่อนนะคะตัวนี้เราตัดความยาวอยู่ที่100เซนติเมตรนะคะทั้งหมด4เส้นนะคะนี้จะเป็นตาระฆังก่อนนะคะจะเป็นสีขาวขาวนมนะคะต่อมาก็มาตัดริบบิ้นตา TW นะคะตัวนี้จะเป็นสีสีนะคะสีสันสดใสนะคะความยาวที่ตัดก็อยู่ที่30เซนติเมตรนะคะทั้งหมด8เส้นนะคะนี่นะคะเราเริ่มพับตัวริบบิ้นตาระฆังก่อนนะคะตัวที่เราตัด100เซนติเมตรนะคะก็เนี่ยจับปลายริบบิ้นให้เสมอกันแล้วเราก็พับครึ่งนะคะพับครึ่งแล้วก็กดๆบีบๆให้ตรงเนี้ยให้ตรงกลางนะคะเป็นรอยพับเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะแยกริบบิ้นออกมาก่อน2เส้นนะคะนี้นะคะเราก็จะจับแบบนี้นะคะฝั่งซ้ายมือเราให้เป็นเส้นที่1ฝั่งขวามือเราให้เป็นเส้นที่2นะคะเราเอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1ค่ะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเส้นที่3นะคะไปหยิบเอาเส้นที่3มาคล้องเส้นที่2ค่ะนี่ค่ะคล้องไปแบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่4นะคะเส้นที่4เราก็เอาตรงที่เราพับกลางเนี่ยนะคะมาสอดเข้าในรูเส้นที่1นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะกลางออกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะกลางออกแบบนี้แล้วก็ไปล้วงเอาเส้นที่3เข้ามาในรูเส้นที่4นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้มันคล้องกันนะคะดึงให้มันคล้องกันแล้วก็ดึงให้แน่นนะคะให้เป็นฐานสีอะค่ะให้มันคล้องล็อกกันนะคะจากนั้นก็จับให้แน่นให้เป็นฐานสี่แบบนี้นะคะต่อมาเรามาขึ้นฐาน8นะคะโดยจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็พาดเฉียงขึ้นไปทางด้านบนแบบนี้เส้นต่อมาก็พาดเฉียงไปนะคะเราจะพับวนไปทางขวามือนะคะเนี่ยค่ะวนทางขวามือลงมานะคะวนทวนเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็นี่เส้นสุดท้ายเนี่ยนะคะเราก็จะสอดเก็บสอดล็อกโดยการสอดมาในรูที่เราพาดเฉียงขึ้นไปเส้นแรกนะคะแบบนี้กดบีบให้แน่นเลยค่ะจากนั้นเราวางริบบิ้นลงไปแบบนี้นะคะกางริบบิ้นออกให้หมดแบบนี้แล้วหยิบขึ้นมา1เส้นแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเส้นที่2เอามาทับเส้นแรกแบบนี้นะคะเส้นที่3ก็เอามาทับเส้นที่2นะคะก็วนทางด้านขวามือเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะทับกัน3เส้นเส้นต่อมาเส้นที่4ก็เอาขึ้นมาทับอีกนะคะทับกันทั้งหมด4เส้นแบบนี้จากนั้นเราเอาเส้นที่อยู่ด้านในสุดตรงนี้ปล่อยทิ้งลงมานะคะแล้วก็ไปหยิบเอาเส้นที่อยู่ด้านหน้าเอาขึ้นมาทับนะคะนี่ได้4เส้นปล่อยเส้นด้านในสุดลงมาแล้วก็ไปหยิบเอาเส้นด้านหน้าขึ้นมาทับได้4เส้นแบบนี้ปล่อยเส้นด้านในสุดทิ้งลงมาค่ะแล้วก็ไปหยิบเอาเส้นที่อยู่ด้านหน้าขึ้นมาทับนะคะได้แบบนี้ปล่อยเส้นด้านในสุดทิ้งลงมาหยิบเส้นทางด้านหน้าเอาขึ้นมาทับแบบนี้ค่ะปล่อยเส้นด้านในสุดทิ้งลงมานะคะ
จะได้3เส้นด้านบนนะคะด้านล่างก็จะไม่มีแล้วนะคะก็จะเหลือ3เส้นด้านบนแบบนี้3เส้นนี้เราก็จะเอามาสอดเก็บนะคะนี่ค่ะรูที่เราจะสอดเก็บนะคะจะอยู่รูจะอยู่ข้างๆเส้นที่เราปล่อยทิ้งลงมาเส้นล่าสุดนะคะนี่นะคะรูแรกตรงนี้รูที่2ตรงนี้แล้วก็รูที่3ตรงนี้นะคะนี่ซ้อนกันเรียงซ้อนกัน3รูนะคะเริ่มจากเส้นด้านในสุดตรงนี้ก่อนนะคะมาสอดเข้ารูแรกค่ะนี่นะคะสอดเข้าไปแบบนี้ต่อมาเส้นที่2ตรงนี้นะคะเส้นนี้แล้วก็จับมาแล้วก็สอดเข้ารูแรกเหมือนกันนะคะสอดเข้ารูแรกแต่ว่าปลายริบบิ้นจะไปโผล่ออกรูที่2นะคะ1 2แบบนี้นะคะดึงไปต่อไปเส้นที่3ค่ะเส้นที่3สอดเข้ารูแรกผ่านรูที่2ออกรูที่3นะคะเส้นที่3นี้เราจะสอดผ่านทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะคะ3รู3เส้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวมองไม่ชัดนี่นะคะเห็นไหมสอดผ่าน3รู3เส้นเลยนะคะแบบนี้แล้วเราก็ดึงค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆมาเนี่ยค่ะมาดึงมาจัดริบบิ้นที่อยู่ด้านข้างเนี่ยนะคะค่อยๆดึงจัดให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ดึงไปจนกว่ามันจะเป็นกลมๆนะคะเราก็จะได้กลมๆประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็กลับด้านมาค่ะกลับด้านแล้วก็กางริบบิ้นออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำวงกลมทำกลมๆอีกครึ่งนึงนะคะให้มันเต็มลูกเป็นลูกส้มนะคะกางริบบิ้นออกไปค่ะจะได้มองง่ายๆนะคะแล้วก็หยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก็ได้หยิบขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะแล้วเราก็นับไปทางซ้ายมือนะคะวนทางซ้ายนะคะ1 2 3แล้วก็จับริบบิ้นที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะพาดผ่านไป3ช่องแบบนี้นะคะวนซ้ายมือนะคะเส้นต่อมาหยิบขึ้นมานะคะหยิบขึ้นมาแล้วนับไปค่ะ1 2 3แล้วก็พาดข้ามไปเลยค่ะพาดข้ามแล้วก็ไปเก็บไว้ทางด้านหลังก่อนนะคะรวบไปไว้ด้านหลังก่อนต่อมาหยิบขึ้นมานับไป1 2 3แล้วก็พาดข้ามค่ะแล้วก็ไปรวบไว้ทางด้านหลังนะคะต่อมาหยิบค่ะหยิบขึ้นมานับ1 2 3แล้วก็พาดข้ามไปนะคะพาดข้าม3เส้นนะคะหยิบขึ้นมานะคะนับไปค่ะ1 2แล้วก็อย่า1 2 3นะคะแล้วก็พาดข้ามมานะคะให้เหลือ3เส้นทางด้านบนแบบนี้3เส้นนี้เราก็จะมาสอดเก็บค่ะนี่นะคะอันนี้คือเส้นที่พาดมาเส้นล่าสุดนะคะรูแรกจะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันเลยใกล้กับเส้นที่เราพาดข้ามมานะคะนี่รูแรกอยู่ตรงนี้รูที่2อยู่ตรงนี้แล้วก็รูที่3อยู่ตรงนี้นะคะเรียงกันมาแบบนี้เลยเริ่มจากเส้นนี้ก่อนนะคะสอดรูแรกเลยค่ะนี่นะคะเส้นแรกนี้สอดง่ายนะคะสอดเข้ามาเลยนี่นะคะรูแรกนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะก็สอดรูแรกเหมือนกันค่ะแต่ว่าปลายจะไปโผล่ออกรูที่2นะคะนี่นะคะสอดผ่าน2เส้นนะคะเส้นที่2 2รู2เส้นนะคะนี้แบบนี้เส้นที่3ก็สอดตามเพื่อนมาค่ะสอดตามกันมาเลยแต่ว่าปลายริบบิ้นจะไปโผล่ออกอีกรูนึงนะคะคือออกรูที่3นะคะแบบนี้เส้นที่3ก็สอดผ่าน3เส้น3รูนะคะนี่นะคะ1 2 3แบบนี้ค่ะเห็นไหมจากนั้นเราก็ดึงริบบิ้นได้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้กลมๆอีกครึ่งนึงแล้วนะคะแต่ว่ามันก็จะยังไม่แน่นมันหลวมอยู่เนาะเราก็กลับด้านมาสอดล็อกค่ะสอดล็อกนี้ก็คืออันนี้ง่ายนะคะก็คือสอดไปตามรอยเดิมของเขาเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็สอดไปตามรอยอันเดิมของเขานะคะมันจะมีรอยอยู่ก็คือสอดผ่าน3รูนั่นเอง3รู3เส้นนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
เนี่ยค่ะเราก็สอดไปแล้วเราก็ดึงไปด้วยนะคะสอดไปด้วยดึงไปด้วยให้มันแน่นนะคะก็สอดไปให้ครบทุกเส้นเลยค่ะเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็ค่อยๆดึงเนี่ยค่ะดึงให้มันแน่นนะคะทีละเส้นทีละเส้นแบบนี้ไล่ดึงไปนะคะมันก็จะได้กลมๆเป็นลูกส้มนะคะนี่ค่ะก็จะได้กลมๆเป็นลูกส้มทั้งสองฝั่งเลยนะคะจากนั้นเราก็นำริบบิ้นที่เราตัดไว้แล้วนะคะที่เป็นสีๆเนี่ยนะคะเอามาต่อเพิ่มนะคะอันนี้ทั้งหมด8เส้นเนาะความยาวอยู่ที่สัก10เซนติเมตรนะคะเราก็เอามาสอดต่อเข้าไปตรงนี้เลยค่ะก็สอดไปตามรอยเดิมของเขานะคะสอดให้ได้เป็นคู่ๆนะคะแบบนี้ให้มันคู่กับเส้นสีขาวนะคะตรงนี้ใครกลัวมันจะหลุดนะคะเราก็นำกาวสองหน้าแบบบางมาติดได้นะคะแล้วก็สอดไปแบบนี้ค่ะให้ครบทุกเส้นเลยนะคะให้มันเป็นคู่ๆทั้งหมด8เส้นนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะอันนี้คือยังไม่ได้แปะกาวสองหน้านะคะแต่ถ้าเกิดกลัวหลุดก็คือควรแปะเนาะเพราะว่าเวลาเราดึงมันก็จะหลุดได้นะคะนี่แต่นาคือไม่ได้เตรียมขึ้นมาด้วยนะคะก็จะขอไม่แปะแล้วกันนะคะแล้วก็กลับด้านมาแล้วก็กางริบบิ้นออกนะคะกางริบบิ้นออกไปให้เหลือ1เส้น1คู่นะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะรวบไปรวบไปให้เหลือ1คู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพับคู่ตรงนี้ก่อนนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวเริ่มพับจากเส้นสีเหลืองก่อนนะคะนี่พับบิดมาด้านหน้าแล้วก็บิดมาด้านหน้าก็คือบิดมาด้านหน้า2ครั้งนะคะแล้วก็มาสอดเข้ารูตรงนี้จะนับจากเส้นที่เริ่มต้นมานะคะ1 2แล้วก็3จะมาจบที่รูที่3ตรงนี้นะคะแล้วเราก็สอดเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะสอดตรงนี้นี่นะคะโผล่ออกด้านข้างตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงลงมาอันนี้เราก็จะดึงหลวมๆไว้ก่อนนะคะยังไม่ดึงแน่นเดี๋ยวเราจะมาดึงจัดทีหลังเนาะต่อมาเส้นที่สีขาวที่ซ้อนอยู่เราก็พับเหมือนเดิมค่ะบิดมาด้านหน้าแล้วก็บิดมาด้านหน้า2ครั้งนะคะแบบนี้แล้วก็มาสอดเข้ารูเดียวกับเส้นสีเหลืองเลยค่ะก็คือคู่ไหนก็คือสอดเข้าคู่ด้วยกันเลยนะคะแบบนี้นะคะสอดเข้ามาสีเหลืองเข้าตรงไหนสีขาวก็เข้าตรงนั้นนะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะ1คู่แบบนี้คู่ต่อมาวนไปทางซ้ายมือนะคะวนไปทางซ้ายมือก็หยิบขึ้นมาทีละคู่นะคะนี่นะคะจับมันซ้อนไปทางด้านหลังเส้นสีขาวนะคะนี่ซ้อนไปด้านหลังแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับค่ะบิดมาด้านหน้าแล้วก็บิดมาด้านหน้า2ครั้งนะคะแล้วก็สอดรูต่อมาจากคู่เมื่อกี้นะคะนี่นะคะรูถัดมานะคะก็สอดเข้ามาตรงนี้เมื่อกี้นี่นะคะเราสอดเข้ารูตรงนี้คู่แรกเนาะคู่ที่สองก็มาสอดเข้ารูนี้นะคะรูถัดมานะคะได้แบบนี้สีขาวเหมือนเดิมค่ะก็บิดพับมาด้านหน้าแล้วก็บิดพับมาด้านหน้า2ครั้งนะคะแล้วก็สอดตามเส้นสีเหลืองมาเลยค่ะนะคะสอดเข้ามาในรูเดียวกับเส้นสีเหลืองเลยแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือ2คู่แล้วนะคะแบบนี้เห็นไหมคะต่อมาคู่ที่3ก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือเนี่ยจับมันซ้อนไปทางเนี่ยจับมันซ้อนขึ้นมาแบบนี้ซ้อนไปทางด้านหลังเส้นสีขาวนะคะแล้วก็พับแล้วก็สอดเหมือนเดิมเลยนะคะก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนครบทุกคู่ทุกเส้นนะคะตอนช่วงคู่หลังๆนะคะมันจะมองเห็นช่องที่เราจะสอดยากหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆแหวกตรงกลางสอดๆดูนะคะนี่นะคะบอกที่บอกว่าเส้นหลังๆจะเริ่มสอดยากแล้วเพราะว่ามันอาจจะมองไม่เห็นช่องนะคะ
เราก็เลยไม่ควรจะดึงแน่นตั้งแต่แรกนะคะดึงหลวมๆไว้ให้มองเห็นช่วงช่องตรงกลางนะคะเพื่อที่จะสอดได้ง่ายขึ้นนะคะเนี่ยเราก็พยายามเนี่ยจับริบบิ้นซ้อนกันแล้วก็สอดให้ออกค่ะให้ตรงรูของตัวเองนะคะก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเมื่อเราได้แล้วเราก็ค่อยมาดึงมาจัดให้มันแน่นนะคะทีละคู่ทีละเส้นนะคะค่อยๆดึงค่อยๆจัดไปนะคะนี้นะคะเราดึงแล้วก็จัดให้เข้าที่ทุกเส้นแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้สมมติว่าเราได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็มาสอดเก็บสอดล็อกได้เลยนะคะนั่นก็คือกลับหลังมานะคะกลับมาเนี่ยพลิกกลับด้านมาทางด้านหลังแบบนี้กางริบบิ้นออกนะคะแล้วเราก็จะสอดเก็บทีละเส้นนะคะนะคะกางริบบิ้นออกมานี่นะคะแล้วก็เนี่ยสอดก็คือสอดตามรอยเดิมของเขานะคะเหมือนรอบที่แล้วนะคะที่เราสอดล็อกลูกส้มเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็สอดไปตามรอยเดิมของเขานะคะสอดไปแบบนี้แล้วก็ดึงไปค่ะทีละเส้นนะคะคู่ใครคู่มันนะคะเข้าเป็นคู่ๆนะคะเนี่ยค่ะสีขาวก็ตามสีเหลืองไปเลยแบบนี้นะคะก็สอดไปให้ครบทุกเส้นเรื่อยๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าอันไหนที่ว่าเราสอดแล้วมันไม่ออกนะคะมันอาจจะไปติดเส้นรอยต่อสีเหลืองก็ได้นะคะเราก็พยายามดูแหวกดูช่องหน่อยเนาะเพราะว่ามันอาจจะติดนะคะแล้วสอดไม่ออกนะคะนี่นะคะเราสอดเก็บสอดล็อกหมดแล้วนะคะแล้วก็กลับด้านมาทางด้านหน้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพับกลีบด้านข้างกันต่อนะคะนี่เดี๋ยวเราจะพับกลีบเส้นสีเหลืองก่อนนะคะนี่นะคะรวบเส้นที่ยังไม่ได้ใช้ออกไปก่อนนะคะเป็นแบบนี้นะคะสองเส้นแบบนี้มีขาวกับเหลืองเนาะเราจะพับเส้นสีเหลืองก่อนนะคะนี่นะคะบิดพับไปด้านหลังแล้วก็บิดพับไปด้านหลังนะคะสอดเข้ารูตรงนี้รูด้านข้างตรงนี้นะคะรูจะอยู่หน้าเส้นเรานะคะตรงนี้นี่เห็นไหมคะจะอยู่ข้างๆกันเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆจัดแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะนี่นะคะก็จะได้เป็นกลีบแบบนี้แล้วก็วนมาค่ะพับเส้นสีเหลืองก่อนนะคะเอาสีขาวรวบออกไปก่อนนะคะเราจะพับสีเหลืองด้านในก่อนนะคะก็พับเหมือนเดิมค่ะปิดไปด้านหลัง2ครั้งแล้วก็สอดเข้ารูด้านข้างนะคะนี่ค่ะสอดเข้ารูด้านข้างตรงนี้แล้วก็ดึงค่อยๆจัดก่อนนะคะก่อนจะดึงนะคะเพราะมันจะยับเนาะริบบิ้นตัวนี้ยับง่ายมากเลยค่ะก็วนไปค่ะแล้วก็วนแล้วก็พับไปเรื่อยๆจนครบทุกเส้นนะคะเส้นสีเหลืองครบทุกเส้นนะค่ะเราพับเส้นสีเหลืองเสร็จแล้วนะคะต่อมาเรามาพับเส้นสีขาวกันต่อนะคะเส้นสีขาวเราก็จะพับเหมือนเส้นสีเหลืองเลยแต่ว่าจะสอดต่างกันเล็กน้อยนะคะจับเส้นสีขาวขึ้นมาแบบนี้แล้วบิดพับไปทางด้านหลังทั้งหมด2ครั้งแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเนี่ยนับกลีบด้านข้าง1 2นะคะเรามาสอดเข้าเส้นที่2ตรงนี้นี่นะคะมาสอดเข้ารูที่2ตรงนี้นับกลีบสีเหลืองนะคะกลีบที่2เนาะมาสอดนะคะนี่เริ่มตรงนี้จบตรงนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆจัดค่อยๆดึงนะคะนี่ค่ะกลีบสีขาวมันก็จะกว้างขึ้นมานะคะนี่ต่อมาเส้นที่2ก็พับเหมือนเดิมเลยค่ะบิดไปด้านหลังทั้งหมด2ครั้งแล้วก็มาสอดเนี่ย1 2ตรงนี้นะคะกลีบสีเหลืองกลีบที่2นะคะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะนี่นะคะกลีบเริ่มตรงนี้มาจบที่กลีบที่2ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆจัดค่อยๆดึงนะคะต่อมาเหมือนเดิมค่ะพับไปด้านหลัง2ครั้งแล้วก็สอดเข้ากลีบ
สีเหลืองกลีบที่2จากจุดเริ่มต้นนะคะนี่นะคะก็พับไปเรื่อยๆให้ครบทุกเส้นค่ะค่ะนี่ค่ะเราพับครบทุกเส้นแล้วได้เป็นดอกใหญ่ๆนะคะทีนี้เราก็กลับด้านมาทางด้านหลังนะคะก็จะมาเก็บริบบิ้นที่เหลือนี้แล้วนะคะรวบเส้นที่ยังไม่ได้ใช้ไปก่อนนะคะก็เหลือไว้ประมาณนี้นี่นะคะเหลือไว้1คู่แบบนี้แล้วก็ตัดนะคะเราก็จะกะระยะตัดประมาณนี้นะคะนี่ก็เพื่อที่จะสอดขึ้นไปตรงนี้นี่นะคะสอดล็อกสอดเก็บนะคะสอดเก็บขึ้นไปทางด้านบนนะคะเนี่ยพับสอดเก็บกลับไปทางด้านบนนะคะก็คือระยะที่เราตัดก็คือพอสอดเก็บได้นะคะนี่นะคะกะระยะแล้วก็ตัดแล้วก็พับสอดเก็บขึ้นไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะสอดพับขึ้นไปเลยแบบนี้เหมือนเดิมนะคะกะระยะตัดแล้วก็สอดเก็บค่ะก็ทําไปค่ะให้ครบทุกเส้นนะคะนะคะเราสอดเก็บหมดแล้วได้แบบนี้จากนั้นเราก็นําเหรียญมาใส่ได้เลยนะคะวิธีใส่เหรียญเนี่ยค่ะก็ค่อยๆสอดไปตามช่องตามร่องริบบิ้นแล้วก็ยัดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบกุหลาบอับสอนนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็มีสีชมพูอันนี้สีชมพูตัวนี้นะคะเราใช้ริบบิ้นกากเพชรใสพับนะคะมาจับคู่กับริบบิ้นตาละครั้งนะคะใครมีริบบิ้นแบบไหนก็ลองเอามาจับคู่กันดูนะคะแล้วก็ไปลองประยุกต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนดูนะคะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะหรือว่าจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะนี่นะคะวันนี้ทำมาทั้งหมดนี่ค่ะ4ดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็จะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ชมกันเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ